ความต่างระหว่างเฮิร์บกับบุรีบุรีเนี่ยมันเฮิร์บมันก็คือภาษาเนาะเออบุรีก็คือภาษาซิกแร็ตมันก็คือภาษาเห็นไหมฮะไอตัวภาษาเนี่ยมันเป็นตัวภาษาเนี่ยฟังให้ดีนะครับมันเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันด้วยนะครับถ้ามันไม่ตรงกันมันภาษาเป็นต้นเหตุของการทะเลาะกันโอเคนะเอาละกลับมาเฮิร์บกับบุรีเฮิร์บกับบุรีที่ว่านะครับเฮิร์บเนี่ยถ้าเป็นภาษาเนาะมันก็คือเรื่องมันแปลว่าสมุนไพรสมุนไพรมันก็ต้องแปลว่าพืชพันธัญญาหารใดๆก็คือพูดตามภาษาบ้านคือต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้าคำพูดคำนี้ต้องไปถามคนคนหนึ่งเมื่อ 2,506 ปีที่ผ่านมา 2,506 2,600 ปีที่ผ่านมาคนที่ต้องถามคือมีชื่อว่าชีวกชีวกะงงๆเนาะไม่งงเนาะชีวกชีวกะนะบอกว่าต้นไม้ทุกต้นใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดเออเป็นยาหมดไม่งงนะไม่งงนะเห็นไหมครับทีนี้ต้นยามันเป็นต้นยามันเป็นพืชเออก็เอามาสูบใช่ไหมก็ยาพืชเป็นยาก็ความหมายเดียวกันกับท่านหรือจะให้หลวงว่าไงมีแต่คนรุ่นใหม่ถูกตะวันตกกรอกมาจนกระทั่งเมามันแล้วรู้ไหมเป็นธาตุตะวันตกมาท่านความคิดท่านนักวิชาการเป็นธาตุตะวันตกมาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ลุงพูดถึงเรื่องของสกอปัสเนี่ยนี่แหละมันจะย้อนตะวันตกให้ดูไว้ขออภัยนี่แหละครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะย้อนตะวันตกให้ดูพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เนี่ยครับออกไปแล้วครับเห็นไหมจะบอกให้ทราบนะครับมันจะย้อนตะวันตกตะวันตกกรอกมาไม่รู้กี่สิบปีกี่ร้อยปีไปเชื่อเขาไปโม้ถึงแล้วก็เป็นเบี้ยเขาใช่ไหมครับแม้แต่ไวรัสโคโรนานะวันนี้มันมาจากตะวันตกใช่ไหมครับภาษาเหล่านี้ใช่เปล่าเชื้อเราเชื้อรามาจากตะวันตกใช่ไหมครับมาถึงวันนี้เอาอยู่ไหมครับตะวันตกแปลว่าองค์ความรู้ตะวันตกที่มันผ่านมาไม่รู้กี่ร้อยปีกันมาแล้วเอาไม่อยู่ใช่ไหมชายงั้นกลับขั้วครับต้องมาสู่ทางด้านธรรมชาติกันนะงั้นพืชเป็นธรรมชาติณวันนี้ดูมันมีการวิจัยแล้วหรือแต่เดี๋ยวนะที่ไหนที่ฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ครับชื่ออะไรนะสถาบันของหลุยส์ปาสเตอร์สถาบันของหลุยส์ปาสเตอร์นะครับเข้าใบยาเข้ามาทางการวิจัยเนี่ยตัวนี้จะมาหยุดไวรัสโคโรนาลุงเนี่ยทำก่อนแล้วด้วยเห็นอย่างโชว์ออฟให้อยู่เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องไปสายลุยหรอกครับพ่อแม่มันก็สูบเห็นไหมฮะถามจริงเถอะคนไม่สูบบุหรี่อยู่ทุ่งนาเนี่ยถามว่าเป็นมะเร็งไหมงี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปจับยัดว่าคนสูบยามันเป็นมะเร็งปอดมัน 100% ไหมล่ะทีเนี้ยนะไม่สูบมันก็เป็นเออมันไม่เลือกหรอกคำว่ามะเร็งเนี่ยนะครับเซลล์ที่มันเสียก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละมันก่อตัวออกมาในร่างกายของท่านของผมทุกอย่างนั่นแหละครับโอเคไหมครับจับประเด็นนะครับเป็นเรื่องราวของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นที่มันก่อตัวทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายจะเป็นเซลล์ของอวัยวะภายในหรือภายนอกของร่างกายที่มันสูญเสียเสียหายกันแล้วกันงั้นต้องใช้พลังงานที่บริสุทธิ์มาเยียวยารักษากันเอาไว้นานนานลุงค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ก็เลยสามารถที่จะรักษาตัวเองได้เพราะนั้นเรื่องเฮิร์บกับคำเรื่องหมูหลีนั้นต่อไปนี้มันน่าจะเป็นหยดข้อยุติแล้วนะใครบอกว่าถ้าผมบอกว่าผมสูบยาสูบบุหรี่เนี่ยถ้าผมท้าเนี่ยรู้ป่ะวิทยาศาสตร์มันต้องท้าใช่ไหมเออพิสูจน์ใช่ไหมใช่ไหมครับถ้าลุงบอกว่าลุงเอาร่างกายของลุงออกมาพิสูจน์ว่าสูบยาเนี่ยมันเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าลุงคิดอย่างนี้บ้างอ่ะแล้วใครคิดอย่างลุงอ่ะเชื่อเขาหมดใช่ไหมก็เป็นเบี้ยล่างเขาหมดสิครับก็ลุงไม่คิดอย่างนั้นน่ะก็ลุงเอาตัวเองมาปรูฟแล้วมาแอปปรูฟเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีหาอะไรแล้วครับปรูฟกันมาตั้งแต่เท่าไหร่บอกให้ปรูฟมาตั้งแต่อายุ7 ขวบ 7 ปีสูบบุหรี่นะปรูฟมาเรื่อยล่ะปรูฟมาเรื่อยล่ะ
ทดลองมาเรื่อยทดลองมาเรื่อยอย่างเข้าใจครับว่าปุ๊บไปทดลองมาเรื่อยๆพอแอปปุ๊บตีแตกตัดตกแล้วมันไม่มีหรอกมาเรียกมาถอยเอ้ยมีแต่เขาว่าอย่างเงี้ยโอเคไหมครับ นี่สรุปลงคิดอย่างนี้ครับท่านเชิญครับ